ตอนนี้นะครับผมเราสองคนอยู่ที่จังหวัดอะไรที่สำคัญทุกคนคือสีแบบเอิร์ธโทนทั้งโลกเลยนะครับเราสามารถดูได้จากการปิ้งขนมปังนะครับไม่น้องไม่ได้ถามหาไม่ทำให้แพลนที่เราลิสต์มามันพังใช่ไปหมดก็คือต้องมาแย่งกันกินแย่งกันอันยองแม่ยังไม่ดังเลยอ่ะอันยองอันยองเซโยยอรอบูนี่ทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยครับว่าเราได้ออกมานอกบ้านแล้วจ้านี่ตอนนี้นะครับผมเราสองคนอยู่ที่จังหวัดอะไรอะไรเอ่ยให้ทายดีกว่าช้อยแรกอยู่ปัตตานีช้อยที่สองกาญจนบุรีช้อยที่สามอยู่ในใจเธอคำตอบก็คือกาญจนบุรีซึ่งเอาจริงๆอ่ะเราสองคนอ่ะไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดนี้เลยทุกคนนี่เป็นครั้งแรกแล้วจริงๆเป็นครั้งแรกนะผมเราสองคนอ่ะเกิดไอเดียว่าอยากไปจังหวัดที่สองคนไม่เคยไปครับผมใช่คือปกติถ้าทุกคนสังเกตเราจะก็จะอยู่แค่พัทยากับหัวหินแล้วก็เคยมีไปไกลๆหน่อยก็คือไปภูเก็ตไหมภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่ถูกต้องรอบนี้ก็แบบเอ้ยคือเนื่องจากว่าเราอ่ะเห็นในฟีดใน Facebook เยอะมากและ Twitter เกี่ยวกับสวนสัตว์อย่างแรกก่อนอันแรกเป็นสวนสัตว์เลยน้องยีราฟอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยคุยกับเยียว่าเฮ้ยหยุดยาวรอบเนี้ยมีเวลาอยู่ประมาณ3วันใช่ไหมใช่เราน่าจะลองไปที่ที่ไม่เคยไปบ้างแล้วก็สวนสัตว์ก็ดูเป็นช้อยที่ดีกาญจนบุรีก็เป็นช้อยที่ใช่เราเลยทําการรีเสิร์ชว่าโอเคจะมาพักที่ไหนเนี่ยผมแล้วเราสองคนก็อยู่ที่โรงแรมโมนาจะบอกว่าเยียชอบมากๆคือเยียเนี่ยติดตามจาก Twitter ว่าเขาบอกว่าโรงแรมเนี้ยแบบเป็น private hotel ที่ดูสวยมากดูสงบที่สำคัญทุกคนคือสีแบบเอิร์ธโทนทั้งโรงแรมแบบน้ำตาลครีมเบสซึ่งเป็นสีที่เราชอบมากซึ่งจะบอกว่าใครที่มาที่เนี่ยนอกจากได้มาพักผ่อนแล้วมันได้แบบความเป็น private มากมากคือส่วนตัวมากมากทุกคนคือโอเคอาจจะไม่มีแบบติดทะลงติดทะเลอะไรแต่ว่าฟิลแบบดูโฮมมี่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมีทะเลมีเป็นแม่น้ำอะไรอย่างนั้นใช่ปะล่ะเนาะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็เราจริงๆเรามีธีมด้วยรอบนี้เรามาแบบมีเป็นธีมแต่วันนี้เราวันแรกวันแรกก็แบบว่าแต่งตัวตามสบายก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นธีมแล้วกันแต่ก่อนจะไปถึงการถ่ายรูปตามมุมต่างๆในโรงแรมหรือว่าโชว์ว่าแบบควรจะถ่ายรูปอะไรยังไงตรงไหนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปดูในห้องก่อนดีกว่าซึ่งห้องวันนี้เป็นห้องที่เราสองคนจองคือฮันนีมูนครับผมซึ่งห้องฮันนีมูนเนี่ยคือจะติดตรงแบบทะเลไม่ทะเลสระว่ายน้ำนอกห้องใช่ซึ่งจะเป็นสระแบบเป็นพื้นสระยาวๆคือเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมทุกคนนี่ก็รู้สึกว่าโอเคแอบรอแล้วปะเราไปในห้องกันดีกว่าครับไปครับไปซึ่งห้องนะครับเราจะต้องลงไปตรงนี้แล้วต้องกระโดดลงไปในนี้สระว่ายน้ำไม่ใช่เอาจริงปะเนี่ยไม่เอานี่ไงเหรอง่ายๆมากโยนเอ้ยโยนทุกคนงงอะประเพณีครับคุณเขาก็จะแนะนำห้องนะครับเปิดห้องอีกแล้วคือเราชอบแบบ proud to present ถูกครับเป็นคนเจิมครับคนเจิมแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการกระโดดตู้มลงไปบนเตียงรู้ได้ไงรู้เนี่ยรู้ดีรู้กี่โรงแรมแล้วล่ะเนี่ยทุกโรงแรมจะบอกว่าห้องที่เราพักในผมคือห้อง102ครับเป็นไงคราวที่แล้วอ่ะหนูพูดอะไรสักอย่างนะคลิปเก่าใครจำได้ไม่ถูกไม่ถูกที่จะบอกแค่นั้นแหละเราเข้ามาเลยอะไรกระโดดแล้ว1 2 3ตุ้มน้องเยียพื้นร้าวเลยดูดิเออว่าไม่ได้ร้าวนะเจอไปอีกแล้วเป็นไงเตียงนุ่มไหมเต็มผ่านเปล่าผ่านเปล่าเออเตียงก็คือจะเป็นเตียงแบบใหญ่ๆเลยครับทุกคนเป็นห้องฮันนีมูนซึ่งเยียชอบมากๆเลยครับผมแล้วก็เป็นชีวิตที่เยียมีความสุขมากๆเพราะว่าเยียมากับโอ้โหพูดดีพูดดีพูดดีตลอดวัยเก่งชมเก่งตลอดตอนแรกที่นี่ก็มีของขวัญให้หนูของขวัญหนูปีนี้ให้อะไรคะของขวัญอะไรวันเกิดหรอเดี๋ยวให้บุ๋มเป็นเวลาคิดทีละทุกคนได้เห็นแล้วโอ้ยของขวัญนั้นน่ะเป็นของขวัญที่เรียกว่าเหมือนถามว่าอยากได้อะไรล่อซื้อหลอกถามรู้เลยแล้วก็พาเนียนเข้าไปของขวัญปีนี้ของหนูไว้ว่ากันละกันเอาล่ะนี่มาต่อได้เป็นแบบเดี๋ยวทุกคนชอบไปบล็อกเดียวบล็อกเดียวของหนูคนเดียวเนี่ยครับก็เป็นสไตล์ห้องนะครับผมก็จะยังมีความแบบเป็นอิฐซึ่งคอนเนคกันมาจากข้างนอกคือมีความเป็นฟิลแบบปูนแดงๆอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วห้องเนี้ยค่อนข้างแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับผมซึ่ง
ความเด่นหรือไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือแสดงน้องแย่มันก็คืออ่างกลางห้องซึ่งมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นรูปน้องนิวเยียแน่นอนดูได้เนี่ยอยู่ในอ่างชอบเก่าหาตลอดเลยแล้วก็จะมีแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะตัดปึ้งเป็นแน่รูปมาชัวชัวชัวมั่นใจได้เลยทำเบะปากทำเบะปากทำเบะปากเขาชอบอย่างเงี้ยบุ๋มบุ๋มก็ต้องมีแล้วก็เดี๋ยวปึ๊บนะถ้าเกิดสมมุติแดดล่มกว่านี้คุณก็จะไปอยู่ตรงสระตรงนั้นไม่มีแพลนมาค่ะไม่มีแพลนหรอไม่มีแพลนหรอทริปนี้คือแค่ในแพลนอะไรบ้างทริปนี้มีแพลนอะไรบ้างอ่ะเราว่าเราจะมาพักผ่อนมันถือว่าเป็นคลิปที่เราครบรอบ8ปีเพราะเนี่ยคือครบรอบ8ปีแล้วอ้อเหรอเอ้าทำการตัวหาของขวัญไงคุณโดนอ่ะหาของขวัญหนูอ่ะได้สาระน้องเยียของขวัญนะให้หนูอยู่ตลอดเวลาเอาจริงๆนะคือแบบเดี๋ยวเทศกาลนู้นเทศกาลนี้หนูก็จะขอหนูก็จะเอาต่อแล้วอะไรอีกอ่ะนอกจากครบรอบ8ปีของขวัญแล้วพูดถึงกาญจนบุรีก่อนคือหนูอยากมาที่นี่เพราะอ่ะมาอยากดูสวนสัตว์ถูกมั้ยหนูอยากมาอยากไปหายีราฟใช่มั้ยหนูอยากเป็นสายฟ้าพายุไปให้แค่ลอกยีราฟอันนั้นเค้าอยู่ซาฟารีเวิลด์ป่ะไม่รู้นั่นแหละน้องอยู่ซาฟารีเวิลด์ก็จะเป็นที่ไหนแต่หนูใจหนูได้ก็คือทุกที่ได้หมดใจได้คือได้หมดแล้วรอบนี้มีคาเฟ่มั้ยรอบนี้ไม่แน่ไม่ได้คิดไม่รู้ล่ะแต่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาวีแล้วเนี่ยบ้าป่ะเนี่ยมาเที่ยวมาพักผ่อนมาเอาวีงงเลยบ้วนมันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีบ้างเนี่ยมีบ้างเบื่อมากเราเลยคิดว่าเดี๋ยวจะสักพักนึงนะครับผมจะไปพักผ่อนแล้วก็จะไปถ่ายรูปกันได้ทุกคนรอดูรูปได้เลยนะครับผมอย่าลืมไปไลค์รูปพวกเราไลค์หนูแต่ที่ไอจีครับป่ะไปพักผ่อนถ่ายรูปกันนะครับโอ้โหทับตอนนี้เรา2คนนะผมก็มาอยู่ที่หาดชื่นรื่นดีนะครับเพราะว่าหิวข้าวมากเป็นเวลา6โมงเย็นแล้วทุกคนก็เลยคิดว่าเป็นแบบเราต้องการหาแหล่งซิกเนเจอร์ในกาญจนบุรีนะครับผมแล้วก็ทางโรงแรมแนะนำว่าต้องมาที่หาดชื่นรื่นดีนะครับจะแบบมีของกินเยอะมากๆคือหลายๆร้านทุกคนแบบมาอยู่ในที่นี้แล้วคือเราอยากกินอะไรก็คือเราก็สั่งแต่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราสั่งหมูกระทะมานะครับผมมีหม่าล่ามีแบบลูกชิ้นทอดนะครับก็คือเป็นบรรยากาศคือชิลๆใช่แล้วก็มีดนตรีสดอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันน้องเก็บภาพให้ด้วยเสียค่าเข้าคนละก็คือถ้าสมมติว่าพูดง่ายว่าเป็นโซนเป็นแบ่งเป็นโซนเออถ้าเกิดโซนมากินข้าวอ่ะคนรอบนอก60แต่ถ้าโซนแบบดูฟังดนตรีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ชิดศิลปินก็120บาทจะได้เบียร์1ขวดนะครับผมแล้วก็ทริปนี้เราก็มากับแก๊งของเราใช่1 2 3 7มาด้วยนะคะเราจะเป็นสายแบบว่ามาฟิลแบบว่าเพื่อนๆน้องมอยหอยสังนะครับครับโอเคมา let's eat날 돌아볼지도 몰라วันนี้เราตื่นเช้ามาทุกคนแล้วก็จะบอกว่าเมื่อคืนต้องขอโทษมากๆเลยนะครับเพราะว่าไปหาชื่อฤดีแล้วคือฝนมันตกหนักมากคือทุกคนน่าจะได้ดูในสตอรี่นะคือน้ำท่วมแบบจริงจังมากน้ำท่วมมากเราคือเปียกกันเป็นหมาน้อยเปียกหนักไม่พอแล้วคือเราอะรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวกล้องมันจะเปียกก็เลยหยุดการถ่ายนะครับก็กลับมารีบอาบน้ำสระผมแล้วก็รีบนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาอัดกุดมอร์นิ่งครับครับผม
ก็เดี๋ยวเราจะไปกินเบรคฟาสต์กันนะครับซึ่งเบรคฟาสต์ที่นี่จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปตรงไปตักอะไรให้มันวุ่นวายมากมายคือเขาเนี่ยนะครับเวลาคนมาเช็คอินเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะกินเมนูอะไรมีทั้งหมด3เมนูนะครับ4หรือเปล่า3เออ3มีข้าวผัดกะเพราข้าวผัดอเมริกันแล้วก็มีอเมริกันเบรคฟาสต์นะครับผมซึ่งเราก็จะเลือกแต่ตอนนั้นแล้วก็พอไปถึงที่ห้องอาหารก็แค่แจ้งห้องเขาก็จะรู้เลยว่าใครสั่งอะไรกินอะไรใช่ครับผมโอเคไม่เสียเวลาไปกินกันนะนี่อาหารมาแล้วครับพร้อมนี่ของน้องเรียนเป็นอเมริกันเบรคอเมริกันเบรคฟาสต์อะไรเป็นข้าวผัดอเมริกันเออบอสเป็นมอร์นิ่งเบรคฟาสต์ได้ค่ะพี่บอสหนูว่าได้เนาะก็ได้ไม่มั่นใจมีแฮมมีไข่ดาวนะครับแล้วก็มีสลัดที่ตักๆกันมาปกติครับเราก็จะอันนี้นะครับผมเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็นี่คือทุกคนเวลาเลือกแฟนนะครับเราสามารถดูได้จากการปิ้งขนมปังนะครับผมไม่เกี่ยวยืนปิ้งด้วยกัน2คนค่ะแต่ยูก็ต้องดูแบบทั้งคู่กินแล้วเป็นยังไงเอ่ยน้องมะน้องมะเองน้องมะได้ถามหาไม่แล้ว4แผ่นน่ะเป็นเหมือนกันเดียวอย่างกับ copy paste เอาไว้เวอร์บุ๋มบุ๋ยไม่ยอมดูยูนานี่ก็คำคำหันดามีนาวโลน่าจะเห็นกันแน่อีรอนกิบุนสั่งยังไงสู้อัศวันเลยมันจึงน้องไว้ย้อนเงินคิดกันสนุนเดย์เย่เย่เย่นี่ก็ชัวร์ฮะก่อนวันกว่าสมุดจุนบีเอ็ดเกจิคิดไปน้องรู้สั่งสั่งอาเมียคืนเดวิรอนคิดกันเย้เราถึงร้านแล้วนะครับผมร้านชื่อว่า Marvelly Melo Melo ก็จะเป็นร้านแบบชิวๆเอาท์ดอร์จริงทุกคนจะบอกวันนี้คนเยอะมากมากคือเราแบบตอนแรกเอาจริงบอกเลยตั้งใจว่าจะไปซาฟารีไปหายีราฟนี่แหละไปหาสวนสัตว์จุดใช่เป็นยังไงอ่ะเขาเขียนว่าคนเยอะมากแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนแพลนนิ่งว่าโอเคเราอาจจะแบบมาแค่คาเฟ่ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งคาเฟ่จริงๆเราไปแล้วที่แรกเราไม่ได้ถ่ายไว้ก็เป็นคาเฟ่ชื่อทีอะไรนะไม่ใช่ทีมันตาThe village เออนั่นแหละคนเยอะมากไปตอนคิวได้คิวที่เท่าไหร่จริงๆอ่ะได้คิวที่33แต่ว่ายูจะบอกว่าทริปเนี้ยคือเราอ่ะแพลนล่วงหน้าแต่ไม่คิดว่าเขาจะประกาศว่าเป็นวันหยุดทำให้แพลนที่เราลิสต์มามันพังใช่ไปหมดเลยก็คือต้องมาแย่งกันกินแย่งอะไรแต่ว่าเอาเหอะแปลว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ไปเจอที่นี่แหละครับที่มันดูโอเคอยู่แม้ว่าจะลดเยอะแต่ก็ยังโอเคนะใช่ครับเราก็จะไปหาอะไรกินกันครับผมปะวันนี้คิดอะไรกันบ้างเธอจำได้ไหมฉันหัวใจปวดวันนี้คิดอะไรกันบ้างถ้าเธอจำได้ไหมมาแล้วนะครับผมสั่งแบบเป็นเซ็ตคอมโบนะครับหิวมากทุกคนตอนนี้อากาศโคตรร้อนนะครับเอายิ้มดิยิ้มแห้งยิ้มแห้งเหงื่อแตกร้อนอ่ะดิร้อนมากอันนี้นักโคมีขายสั่งต้มมาทอดถ้าเกิดชอบกินนะไม่เห็นทอดกินเลยเอาไหมถ้าเกิดชอบกินน่ะเอาดิข้าวแมคโครซื้อเลยเนี่ยเป็นเอ๋มันฝรั่งรูปยิ้มเนี่ยต้องกินก่อนนะมันหิวแล้วรู้กินแล้วก็อร่อยหมดอันนี้คือออนิลลิงนะครับใช่ไหมฉันหิวอ่ะได้ขอกินนักเก็ตไก่เลยไหมอร่อยมากเลยอร่อยเหรอก็หิวอ่ะตอนนี้อร่อยหมดเลยนี่มึงอย่าพูดภาษากันนะพูดอะไรนะอันนี้คือออนเนียนริงไม่ได้งงปะพูดงั้นหรอนี่ขนมบานะครับผมเป็นเปียกขบวนมาอันนี้คือไฮไลท์ที่นี่ใช่ไหมหรือยังไงหรือไม่รู้เราเห็นโต๊ะข้างๆกินเลยอยากคือมันดูน่ากินมากทุกคนตอนไปสั่งก็ถามพนักงานว่าเปียกกวนอันไหนอร่อยสุดเพราะมันมีทั้งเผือกมีมะพร้าวมีอะไรใช่ปะพนักงานบอกอร่อยทุกอย่างชิมไปไงรู้สึกไงอร่อยอร่อยไหมก็อร่อยค่ะก็อร่อยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้ก็โอเคนะนี่อร่อยอันนี้อร่อยนะดีฮะดีทุกคนอีกหนึ่งอันทำหน้าตาดีมากเลยทุกคนนี่โลส้มดูดีเชียวไม่อยากกินหนาไปหน่อยมีอะไรที่หนูไม่อยากกินบ้างมันเป็นทุกอย่างเดี๋ยวนะความไหมเดี๋ยวว่าความไหมพี่บอสทำแต่ความไหมพี่บอสทำมาความไหมใครเป็นคนทำเดี๋ยวนะหมอบอสหรือเปล่าสู้ต้นกกไหมต้นกกไหมเฮ้ย I love this one yeah.
เฮ้ยเขาบอกว่าอะไรอย่างใช่ป่ะอันนี้ไม่เถียงนะอร่อยจริงอันนี้แบบไม่ได้นั่นนะทุกคนจะบอกว่าอร่อยจริงไม่อร่อยจริงดูครับอร่อยมั้ย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 ครับเอ้ากินอิ่มมากอิ่มมากครับผมเดี๋ยวเราก็คือจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะกับบ้านเรารักรออยู่จะบอกว่าจริงๆอ่ะทริปนี้เป็นทริปแบบพักผ่อนจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเหมือนแบบใช่ครับเราแทบจะอยู่แต่โรงแรมเยอะมากๆคนติดตามใน IG ก็จะเห็นนะครับว่าเป็นยังไงใช่เพราะว่าเอาจริงๆ1เลยฝนเนี่ยคือตกหนักมากทุกคนทําให้เราแบบก็เยอะด้วยใช่คือมันครบเลยนะหยุดยาวคนเยอะฝนตกทุกอย่างก็คือเป็นคิวอะไรไปหมดเลยอ่ะก็เลยแบบพักยาวๆเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนน่ะจะชอบคลิปแบบสบายๆคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปเรา2คนจะพาไปบุกบ้านครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะต้องไปอัปเดตบ้านรู้เลยว่าทุกคนแบบเรียกร้องเยอะมากทุกคนคิดถึงบ้านอย่าว่าแต่ทุกคนเลยตัวเราเองก็คือคิดถึงเหมือนกันคือตอนนี้แบบลบราค่าฟันกับช่างก่อสร้างอะไรใดๆแบบสุดเอาจริงทุกคนคือการทำบ้านเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเสมอแต่แปลว่าเดี๋ยวไปต่อกันในคลิปนู้นแล้วกันสุดยอดครับผมก็ไปแล้วครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายคิสจูเซียอันยองกอรับบูคิสฮานาจูเซ็ต so much love to giveSomething's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you.